ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของคนครึ่งม้าหรือเซนทอร์นั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปดูกันเลยครับเซนทอร์มีร่างกายส่วนบนเป็นมนุษย์ผู้ชายแต่ส่วนลำตัวลงไปเป็นม้าหนุ่มที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆสง่างามอาศัยอยู่ในแถบภูเขาของอาคาเดียและเทสซาลีในประเทศกรีซเซนทอร์มี2ตระกูลโดยตระกูลหนึ่งเกิดจากอิกซอนอันธพาลแห่งสวรรค์ที่ขึ้นชื่อกับอีกตระกูลที่เกิดจากโครโนสฝ่ายหลังมีอุปนิสัยที่ดีและแตกต่างจากฝ่ายแรกอย่างมากเซนทอร์จากตระกูลอิกซอนเกิดจากอิกซอนกับเนฟิลีมีพละกำลังมากมายมหาศาลชอบดื่มไวน์และชอบไล่คว้าผู้หญิงซ้ำยังชอบทะเลาะวิวาทเวลาเมาเซนทอร์จึงถูกมองว่าเป็นพวกขี้เมาและไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นส่วนเซนทอร์ตระกูลโครโนสต่างกับตระกูลอิกซอนเป็นเซนทอร์ที่ดีโครโนสแต่งงานกับฟิลิรานางอับสรน้ำผู้เลอโฉมมีลูกชื่อไครอนซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนมีความสุขุมรอบคอบจนได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์ของเหล่าวีรบุรุษหลายคนในตำนานกรีกเช่นอะคิลิสเฮอร์คิวลิสเจสันฟิลูสอีเนียสและบรรดาลูกศิษย์ของเขาต่างก็ประพฤติตัวตามแบบครูบาอาจารย์ได้เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จเกือบทุกคนเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซนทอร์คนครึ่งม้าในตำนานกรีกนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องขอจบกันแต่เพียงเท่านี้ติดตามต่อได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดี